live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine.โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่ S13 นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะปกติแล้วเรามีบ้านใต้น้ำแล้วใช่ไหมเราต้องมีบ้านบนฟ้าด้วยนะฮะเราจะมีทั้งบ้านใต้น้ำและบ้านบนฟ้านะตอนนี้ผมได้ทำทางขึ้นที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมานิดนึงเนี่ยเป็นทางขึ้นนี่เห็นไหมปึ๊บนี่ขึ้นมาเดี๋ยวติดซะงั้นเวนนี่ฮะพอถึงชั้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอถึงชั้นนี้ละก็ตึ๊ดขึ้นไปยาวๆเลยฮะสูงๆเลยฮะเป็นบนฟ้าจริงๆเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะตีราคาบ้านหลังนี้ให้หน่อยนะมันตีเป็นราคาละเท่าไหร่นะฮะน้องๆคิดว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะสูงมากกว่านี้ค่ะโอเคประมาณนี้ได้ยังรู้สึกว่าจะเห็นวิวโดยรอบด้วยนะโอเคบ้านบนฟ้าของจริงเลยอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคผมพอใจในความสูงของประมาณนี้แล้วกันนี่ครับพอใจแล้วนะขั้นตอนต่อมาคือการที่เราจะวางไม้เบิร์ดนะฮะนี่วางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกี่บล็อกดีเพื่อนๆว่ากี่บล็อกดีครับนี่ผมกะเขาเรียกอะไรกะสเปซให้บ้านก่อนนะฮะนี่อย่าลืมตีราคาให้บ้านหลังนี้ด้วยนะเท่าไหร่ดีเด้อ คนทำคิดไม่ออกเนี่ยต้องให้คนดูคิดราคาให้เนี่ยอ่ะไปนะประมาณนี้เวิร์กเลยบ้านบนฟ้านี่นะผมว่าผมพลาดว่ะตรงนี้แล้วกันเนาะสวยงามนี่นี่ครับนี่คือสเปซบ้านบนฟ้าของเราเนี่ยสวยทีนี้ทำยังไงครับผมต้องใช้กระจกด้วยนะเพราะว่าบ้านบนฟ้าของเราเนี่ยคอนเซปต์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กระจกนะฮะส่วนใหญ่ฮะคอนเซปต์ของผมเนี่ยจะใช้แต่กระจกนะครับเพราะว่าชอบเห็นวิวอยู่แล้วอะไรอย่างงี้วิวธรรมชาติมันสวยอยู่แล้วนี่ครับสวยสดงดงามวางไปอย่างนี้แน่นี่คือสเปซของบ้านทีนี้เราต้องสร้างกำแพงขึ้นมาเนี่ยกำแพงบ้านนะกำแพงบ้านนี้ผมเลือกที่จะใช้โอ๊กละกันนะไม้โอ๊กมาเป็นเสาของบ้านนี่นี่สวยงามนี่ครับเป็นเสาบ้านนี่อย่างนี้เลยนะทีนี้เราก็ไม้บาดเบิร์ดมานะครับไม้เบิร์ดวางแบบนี้นะฮะนี่การสร้างสรรค์ระหว่างโมเดิร์นและไม้นะนี่สวยงามแป๊บนึงปรับเวลาด้วยทีนี้ครับเราก็จะวางตรงไหนเป็นเสานะฮะเปลี่ยนเป็นไม้โอ๊กแล้วกันนี่ครับส่งเสาใช่ไหมเสาสวยทีนี้เราก็วางหน้าต่างได้เลยครับรอบนี้เราจะเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับหน้าต่างของเรานะเราใช้กลาสแบบนี้นี่ฮะได้ป่าววะ
ผมขอเช็คด่วนนะมันเผื่อได้อ่ะนี่เท็กเจอร์หน้าต่างสวยอ่ะเป็นไงเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ข้างๆ2อันฮะแจ่มแมวตรงนี้นะผมเลือกที่จะไม่วางก่อนละกันเนาะว้าวโอเคนี่ครับก็ภายในตัวบ้านก็จะวางแบบลักษณะอย่างนี้เลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมจะเริ่มสร้างทางออกมานะเป็นระเบียงนะเราสามารถมองมุมต่างๆนะฮะได้นะระเบียงของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะเป็นระเบียงที่ติดกระจกนะนี่ระเบียงเดี๋ยวผมคิดก่อนนะถ้าสมมติว่าวางอย่างนี้ว้าวโอเคสวยสาเหตุที่วางระเบียงอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่านี่ครับวางเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ก็วางพร้อมนี้ได้ป่าววะรู้ว่ามันได้ป่าววะน่าจะได้เหรอเนาะแล้วก็วางงี้งี้มันก็เป็นเสาไงระเบียงธรรมดาที่ไหนนะมองเห็นบ้านใต้น้ำได้ด้วยเสร็จแล้วนะครับโอเคฝนตกปรับฝนแป๊บพอฝนไปแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องทำเหมือนกับตรงนี้วางเป็นเสาก่อนแล้วกันนะฮะเสา4จุดโอเคโอเคเอาตรงนะผมว่าจะทำตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำเว้ยนะห้องน้ำที่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรปิดบังรอยนะใส่ทุกด้านห้องน้ำของเราไงขี้เสร็จคนอื่นเขาก็มองได้แต่อยู่บนฟาร์มไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นเราอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะอันนี้ก็อันนี้ผมวางกระจกไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคทีนี้นะครับตรงนี้ผมจะทำเป็นเหมือนกับกระจกเลยนะฮะแล้วก็วางนี้ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 นี่ครับจบด้วยเอาแบบเรียบเลยทีเดียวด้วยไงผมว่าแบบเรียบๆไปเลยนะน่าจะดีกว่าเย้เป็นไงบ้านบนฟ้าของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะขอเช็คอะไรดูหน่อยนะแบบนี้ก็สวยดีว้าวแจ่มมีห้องน้ำตรงนี้ห้องนอนห้องนั่งเล่นเราขาดสวนไหมสวนบนฟ้าสวนบนบ้านดีเนี่ยเรามันจะเริ่มทำสวนกันนะครับนี่ครับเราก็จะทำทางขึ้นไปยังสวนบนฟ้าหรือว่าทำเป็นชั้นเดียวดีตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นชั้นหนึ่งหรือเป็นสองชั้นดีโอเคเป็นสองชั้นแล้วกันนะ
ทางนี้ก็อ่ะแล้วก็โอเคเสาบ้านส่วนนี้เป็นโอเคนะฮะอันนี้จะขึ้นไปชั้น2นี่พอเสร็จทีนี้เราก็จะต้องเพิ่มเท็กเจอร์ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่ครับเพื่ออะไรจะได้ไม่ตกไปไงeasy ตรงนี้เป็นเสานะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเลือกที่จะวางกระจกแบบนี้ดีไหมดีแหละนี่ครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเห็นวิวทิวทัศน์ได้ดีเลยดีเลยโคตรดีขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมเริ่มต้องคิดหลังคาแล้วครับว่าจะเริ่มยังไงนะครับหลังคานะอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมไม่แย่ฝนตกอีกแล้วช่างมันนะปล่อยมันหลังคาแต่เราทำเอ้ยผมว่าต้องไม่ปล่อยแล้วนะมองไม่เห็นมืดมันมืดตึ๊ดเต๋ออีซีมันมืดตึ๊ดเต๋อนี่ครับทำหลังคาไว้ก่อน1จุดหลังคาไว้ก่อน1จุดก็วางทรายได้นะครับลองวางทรายดูก่อนนะฮะผมเป็นสวนไงสวนต้องกว้างหน่อยนี่ครับโอเคโอเคครับส่วนก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอีกสักบล็อกหนึ่งเนาะนี่แล้วก็ปิดไปนะครับปิดด้วยไม้อย่าให้มันเห็นดินส่วนเราต้องมีหินเสร็จก็ต้องมีหญ้าเสร็จก็ต้องมีหลังคาปกปิดนะครับมันมืดนะครับผมปรับเวลาแป๊บนึงอ่ะตรงนี้ผมกำลังทำหลังคานะครับเพราะส่วนผมเอาแค่ไม่เยอะมากนะครับไม่อยากให้มันคุมไปทั่วทั้งบ้านนะครับเราก็เลยเลือกที่จะให้มันอยู่ที่พอประมาณนะนี่ครับนี่สวนของเราตรงนี้ก็ได้เสร็จทีนี้เราก็จะต้องมาทำส่วนของหลังคาที่เหลือนะซึ่งทำ
แบบนี้ออกแนวโมเดิร์นหน่อยหนึ่งนี่ไงสวยนี่เรายังไม่ได้ใส่แบบพวกใบมงใบไม้ใบหญ้าอะไรเลยนะจัดสวนแต่งสวนนิดนึงนะครับใส่หญ้าใส่อะไรเข้าไปเดี๋ยวดอกมงดอกไม้ไม่มีเลยนะผมไม่มีมันไม่ให้มาแปะป้ายสวยงามเลยครับเพื่อความสวยงามใส่ดอกไม้เข้าไปทีนี้ใส่ต้นไม้เข้าไปแหลมๆหนึ่งต้นโอ้ยผิดนะแหลมๆไปหนึ่งต้นได้ต้นไม้มาแล้วนะทีนี้เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเก้าอี้อะไรเงี้ยเก้าอี้ใช่ไหม ผมเริ่มคิดไม่ออกเลยหัวเริ่มตันว่าจะทำสวนเนี่ยเราก็ทำได้แหละสวนนะแต่ว่าได้ป่าวะไม่สวยเก้าอี้กับโต๊ะไม่เหมือนโต๊ะเลยไม่เหมือนเก้าอี้ด้วยถ้าอย่างเงี้ยเก้าอี้กับโต๊ะสวยนะครับแล้วก็เราก็จะรั้วกั้นมืดฝนตกด้วยเวเตอร์เคลียร์ด้วยมืดด้วยสุดยอดไปเลยได้ป่าววะผมไม่มั่นใจว่ามันจะสวยป่ะไม่สวยมันขัดอยู่ครับมาลวกออกแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็เริ่มทำบันไดแล้วนะครับบันไดนะฮะผมต้องใช้บันไดว่ะเอานี้มาวางไม่เวิร์กว่ะบันไดเรียบร้อยนี่บันไดตรงนี้เหรอฮะผมกั้นไปแล้วกันเนาะนี่บันไดขึ้นไปข้างบนนี่สวยงามครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้ด้วยนี่เราก็จะเห็นวิวนะครับดีลอยโดยรอบเลยนะระวังตกไปด้วยครับบนก็เป็นสวนเล็กๆนะส่วนข้างล่างนี้ครับถึงเวลาที่ต้องจัดการกับข้างล่างของเราแล้วนะนี่คือสภาพของห้องเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้วางโอเควางก่อนนะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะวางด้วยลักษณะของอะไรดีนะครับนี่แล้วกันเนาะอ่ะวางไปแล้วก็กระจกเนี่ยผมชอบกระจกนะครับคอนเซปต์บ้านของเราคือกระจกอีเสร็จแล้วมาตกแต่งภายในกันนะเดี๋ยวตกแต่งภายในนี่ย้อนเวลาเอ๊ะจะข้ามสคริปไปเลยแล้วกันนะเพราะมันจะได้ไปเสียเวลาคนดูด้วยเนาะ 2000 years later
โอเคตอนนี้เราก็ได้สร้างเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเราขึ้นบันไดมาใช่ไหมปุ๊บเราก็จะอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยพอเปิดเข้าไปข้างในวาบโอ้ my goodness นะครับเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้คนเดียวนะ 2-3 คนก็ได้นะเหมาะแก่การอยู่บนท้องฟ้ามากเลยภายในตัวบ้านของเรานะก็จะแบ่งเป็นห้องนะฮะนี่คือห้องนอนนะครับที่สามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้นะนี่สวยงามมากนะนี่คือห้องนอนนะนี่เราสามารถมองไปข้างนอกก็ได้นะนี่ว้าวเห็นเรือด้วยเป็นไงสุดยอดนะทีนี้พอมาถึงห้องนอนเสร็จนี่ห้องเอ็นชานก็มีนะเราสามารถเพิ่มหนังสืออะไรก็ได้นะแต่ผมตกแต่งด้วยต้นไม้อะไรอย่างงี้เข้าไปอ่ะพอเสร็จทีนี้เราก็เดินมาเงียบเดินไปก็เสียวๆหน่อยนะเพราะว่าจะเห็นด้านล่างจะเห็นเป็นพื้นน้ำด้วยนะนี่เป็นห้องชมวิวนะครับเราสามารถมองเห็นวิวได้ด้วยนี่ว้าวนะเห็นแล้วตื่นตันใจจริงๆเลยสร้างมาเป็นชั่วโมงเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบดีใจแล้วนะฮะก็ถ้าสมมุติเรามองจากนอกบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี้เราก็พาไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่เนี่ยสามารถเล่นน้ำได้ว้าวพอเล่นน้ำปุ๊บฝนตกเลยโอ้ว้าวนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะดีแล้วก็สวยงามมากนะครับพอเล่นน้ำเสร็จลงไปคือห้องน้ำต่อไปนะครับตรงนี้เป็นห้องที่ซ่อมอาวุธแล้วก็ห้องเก็บของแล้วก็ห้องคราฟชุดนะครับคราฟต่างๆเลยนะอ่ะทีนี้ลองขึ้นไปบนดาดฟ้ากันนะครับบนดาดฟ้าก็จะมีวอฟเฟิลรออยู่นะครับเย้นะแล้วก็มีเตาเอาไว้ผิงไฟนะสามารถปิกนิกกับเพื่อนด้านบนดาดฟ้าได้นะสามารถมองมุมสูงก็ได้นะโอ้ยปราบปลื้มใจจริงเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตีราคาให้หน่อยว่าบ้านหลังเนี้ยราคาสักเท่าไหร่ดีนะบอกหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าชอบรีบกดไลค์เนาะคอมเมนต์บอกประมูลราคาบ้านหลังนี้ให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจากไปเดี๋ยวเราจะพารอบบ้านให้ดูรอบบ้านรอบหนึ่งนะครับนี่คือตัวโครงบ้านนะออกแบบสไตล์โมเดิร์นผสมกับบ้านที่ค่อนข้างจะเขาเรียกโมเดิร์นผสมกับบ้านไม้นะเราสามารถเข้าไปอยู่ได้ในนี้ว้าวโอเคก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้